คลิปนี้ครับเป็นคลิปตอบคอมเมนต์สำหรับพี่น้อง FC นะครับที่คอมเมนต์ไว้ก็คืออยากเลี้ยงแต่ย่านบ่มีตลาดชัดเจนครับมันเฮาจะเริ่มเลี้ยงอ่ะตอนเนี้ยหมูปลาผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในการราคาเนี่ยบ่ได้หวือหวาราคาเยาะยวนส่วนใจก็ยังตอนแรกๆที่ตลาดกำลังบูมนะครับคือ1เลยครับ1ก็คือเบิ่งก่อนนะครับเบิ่งบริเวณรอบๆเฮาครับเบิ่งบริเวณรอบๆเฮาก็คือชุมชนเป็นหลักนะครับสำหรับผมจะแนะนำให้เป็นตลาดชุมชนนะครับถ้าเป็นช่องผมเนี่ยผมจะเน้นให้เป็นตลาดชุมชนซะส่วนครับผมสวัสดีครับสำหรับมื้อนี้ก็กับพ่อๆกับฝั่งหมูปลาทุ่งนาฟาร์มนะครับผมคลิปนี้ครับเป็นคลิปตอบคอมเมนต์สำหรับพี่น้อง FC นะครับที่คอมเมนต์ไว้ก็คืออยากเลี้ยงแต่ย่านบ่มีตลาดชัดเจนครับกลัวเป็นเหมือนหมูขุนเลี้ยงแล้วราคาตกขายไม่ได้ครับแม่นครับผมทุกอย่างมีราคาขึ้นมีราคาลงผู้ใดเปิดช่องทางตลาดก่อนก็ได้ขายในราคาที่สูงผู้ใดมาเลี้ยงตอนปลายได้ราคาบ่ได้สูงอยู่แล้วครับทุกๆอาชีพทุกๆในหลายๆอย่างครับผมก็เลยเอาตัวนี้มาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องฟังนะครับไปเป็นแตกขยายความในรูปแบบฉบับของหมูปลาทุ่งนาฟาร์มนะครับผมก่อนสิเขาไปรับชมรับฟังคลิปครับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามนี่นะครับส่องหมูปลาทุ่งนาฟาร์มครับก็ยังเลี้ยงหมูปลาคือเก่านะครับหมูปลาหมูดำหมูดำผู้พันหมูปลาลายแตงไทยคือเก่าห้องนี่แหละครับผมมาเข่าขอแรกครับมาเข่าต่อเนื่องกันไปเลยก็คือผมอยากให้พี่น้องตามจะคิดจังสีนะครับให้คิดจังสีก่อนก็คือก่อนห้องจะเริ่มเลี้ยงอ่ะตอนเนี้ยหมูปลาผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในการราคาเนี่ยบ่ได้หวือหวาราคาเยาะยวนส่วนใจก็ยังตอนแรกๆที่ตลาดกำลังบูมนะครับมาเลี้ยงตอนนี้ก็คือเป็นตอนไปกลางแล้วล่ะครับกลางแล้วปลายแล้วล่ะครับเพราะว่าคนที่อยู่ได้ก็คือคนที่รักอาชีพนี้อีหลีครับคนที่ยกเลิกเลี้ยงด้วยสาเหตุใดก็สร้างครับอันนั้นคือบางหลายๆท่านอาจจะเลี้ยงแล้วแบกรับต้นทุนค่าอาหารบ่ไหวขายในช่องทางเดียวยังเสียครับแล้วก็ตามกระแสหลายๆอย่างนะครับผมอันนั้นคือบ่แม่นประเด็นครับแค่เว้าสู่ฟังเนาะคือผมอยากให้พี่น้องเฮ็ดจังซี่ครับถ้าอยากเลี้ยงอีหลีถ้าใจรักอีหลีนะครับถ้าใจรักอีหลีผมแนะนํานะครับคือ1เลยครับ1ก็คือเบิ่งก่อนนะครับเบิ่งบริเวณรอบๆเฮาครับเบิ่งบริเวณรอบๆเฮาก็คือชุมชนเป็นหลักนะครับสําหรับผมจะแนะนําให้เป็นตลาดชุมชนนะครับถ้าเป็นช่องผมเนี่ยผมจะเน้นให้เป็นตลาดชุมชนซะส่วนใหญ่ได้เลยนะครับเพราะว่าตลาดชุมชนนี่เป็นตลาดที่เฮาสามารถขายลูกหมูได้ในราคาที่เฮาต้องการพร้อมนะครับอาจจะบ่ได้จํานวนเป็นก้อนใหญ่นะครับแต่ว่าคือเป็นตลาดที่ผมก็ถือว่าเป็นตลาดที่เข้มแข็งแล้วกันครับผมเพราะว่าในตลาดชุมชนเนี่ยจะมีลูกค้าที่หลากหลายนะครับถ้าหมูเฮาแห้งตัวใหญ่เฮาก็ได้ราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับจะบ่คือพ่อค้าคือถ้าเฮาได้ขายในตลาดชุมชนแล้วลูกหมูหรือว่าแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เฮาก็อาจจะไปบ่ถึงพ่อค้าจังซี่ครับก็คือเช็คในรูปแบบใดคือก็คือ1ได้เลยนะครับถ้าเฮาเลี้ยงถามในชุมชนเฮาเนี่ยครับเพิ่นบริโภคหมูปลาที่เป็นไร่แตงไทยทั่วไปเฮานี่นะครับเฮาก็ควรจะเริ่มเลี้ยงในรูปแบบนี้ดีกว่าครับผมแนะนําจังซี่อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นในพื้นที่ของผมเนี่ยในจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ผมอยู่เนี่ยอำเภอเมืองเนี่ยในชุมชนผมเนี่ยเพิ่นบริโภคที่จะเป็นหมูปลาไร่แตงไทยนะครับพี่น้องผมก็ต้องเน้นในสายนี้ไว้ก่อนผมก็ต้องเน้นในสายนี้ไว้ก่อนคือหลักผมจะมีหมูปลาไร่แตงไทยอยู่แล้วครับผมจะมีหมูปลาไร่แตงไทยติดคอผมมีอยู่ตลอดนะครับพี่น้องขอมาเบิ่งผมจากได้ผมก็สามารถแจกจ่ายให้พี่น้องได้ตลอดครับโดยที่บ่ต้องรอครับผมจะมีสต็อกมีของให้อยู่แล้วครับ2ถ้าบ่ได้บริโภคหมูปลาไร่แตงไทยถ้าบริโภคหมูดําล่ะหมูดําก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์อีกครับ
หลากหลายสายพันธุ์ก็คือเป็นหมูดำผู้พันหมูเหมยซ่านหมูดูล็อกดำดูล็อกแดงหมูกี่หมูยังก็ว่าไปครับผมหลายสายพันธุ์เนาะถ้าชุมชนอันนี้คือถ้าชุมชนเฮาเพิ่นบริโภคแบบใดผมแนะนำควรจะเริ่มในรูปแบบนั้นก่อนนะครับถ้าเฮาเริ่มจากจุดที่ชุมชนบริโภคได้แล้ว บ่ต้องไปชิดเข้ามาพ่อค้าหรือว่าตลาดที่ชัดเจนครับผมเพราะว่าในบางเทื่อในการขายพ่อค้าเนี่ยราคาอาจจะมีขึ้นมีลงนะครับมีขึ้นมีลงอาจจะได้ยิ้มแน่อาจจะได้หัวเราะแน่อาจจะไห้แน่นะครับในราคาที่พ่อค้าเพิ่นรับซื้อนะครับแล้วก็ตลาดที่เป็นแก้บนตลาดที่เป็นแก้บนในบางพื้นที่เนาะตลาดแก้บนในบางพื้นที่เพราะว่าผมเนี่ยผมจะขายในหลายๆตลาดที่ผมเข้าถึงได้นะครับช่วงตอนนี้เดือนมีนาเอ้ยพฤษภาครับพฤษภาเดี๋ยวหลังมิถุนากรกฎาไปก็จะเป็นรูปแบบการแก้บะแก้บนในอีกได้อีกพื้นที่นึงนะครับผมเพิ่นก็จะได้ใส่หมูเป็นหมูดำเป็นหมูดำหมูปลาในการแก้บนเฮากะเฮากะพยายามถาในพื้นที่นั้นเพิ่นใส่หมูดำหลักๆที่ผมเคยเห็นนะครับจะเป็นหมูดำเฮากะต้องไปศึกษากับคนที่รับแก้ว่าใส่หมูอีหยังแก้บนใส่หมูแบบใดแก้บนเฮากะต้องไปตามหาในรูปแบบนั้นดีกว่าครับถ้าให้ผมแนะนำเนาะแต่ถ้าเฮาเฮ็ดใน3ข้อ2ข้อนี้ได้เนี่ยครับผมกล้าเว้าได้เลยพี่น้องที่กำลังเฮ็ดเนี่ยที่กำลังอยากจะเลี้ยงหมูป่าเนี่ยผมว่าสามารถเฮ็ดได้แล้วก็ถ้าเลี้ยงแล้วเฮาบ่ต้องไปถึงมือพ่อค้าผมว่าถ้าเฮาขายเองได้อ่ะราคามันจะอยู่ที่ความพอใจเฮาแล้วเด้ครับบัดเนี่ยเฮาอยากขาย10เฮาก็ได้ขาย10เฮาอยากขาย15เฮาก็ได้ขาย15จังซี่ครับคืออาจจะบ่ได้เงินทุนเงินก่อนแต่ว่าคือถ้าหมูเฮาพร้อมเฮาก็สามารถขายได้เลยสำหรับคนที่เอาไปแก้บนถ้าพี่น้องพระเจ้าเอิญอย่างว่าพ่อแสนพ่อหมื่นที่ผมเคยไปขายให้อ่ะเพิ่นบ่ได้รับเทื่อละโต2โตด้วยครับพี่น้องเพิ่นรับเทื่อละ15โต20โตคือกันได้ครับแล้วก็ถ้าเฮาวางแผนดีๆนะครับถ้าเฮาวางแผนดีๆในการเลี้ยงนะครับถ้าเฮาเว้นระยะการเฮาจำกัดการคลอดได้ครับถ้าเฮากะว่าเฮาสิขายใส่สงกรานต์ก็ถือว่าเป็นตลาดชุมชนที่เข้มแข็งนะครับจังปีใหม่มาสงกรานต์มากเสียผมได้ขายรอบละ50ตัวบวกอยู่แล้วครับรอบละ50ตัวบวกนะครับหลักๆก็จะเป็นไร่แตงไทยนะครับเพราะลูกค้าผมจะในพื้นที่ผมหลักๆก็จะเป็นไร่แตงไทยเพราะหมูดำอย่างเสียก็จะเป็นในบางได้หลายพื้นที่ครับส่วนมากเพื่อนจะเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับแต่ว่าคือถ้าเป็นในพื้นที่ผมอ่ะเพื่อนบริโภคเป็นไร่แตงไทยก็ได้ขายช่วงปีใหม่สงกรานต์มากเนี่ยครับรอบละ50ตัว50ตัวผมว่าได้หลายนะครับได้หลายเลยล่ะใน50ตัวเป็นหมูหันแน่เอาไปเฮ็ดกินเองแน่ไปในหลายๆเมนูนะครับเพิ่นเอาไปเฮ็ดนั่นคือที่ผมพิสูจน์ตัวตนมาที่ว่าผมบ่ได้ขายให้พ่อค้าคนกลางเนี่ยเป็นปีแล้วปีจะปีครึ่งนี่แหละครับก็ยังใส่เข้ามาบ่ได้ขายผ่านมือพ่อค้าคนกลางเท่าตอนนี้ครับผมสามารถขายเองได้ถ้าเฮาเฮ็ดได้นะครับพี่น้องถ้าเฮาเฮ็ดได้อ่ะในคําว่าตลาดบ่ชัดเจนแล้วก็เลี้ยงแล้วราคาตกอ่ะมันไปต่อบ่ได้เนี่ยมันจะบ่มีคํานี่ครับเพราะว่าผมก็บ่เคยใส่คํานี่อยู่แล้วเพราะว่าผมยังสามารถไปต่อในอาชีพนี้แล้วก็ผมคิดว่าอาชีพเนี่ยก็ยังสามารถสร้างรายได้เฮาได้นะครับผมแล้วยิ่งเฮามีซุมือนี่นะครับยิ่งมีการเข้ามาตลาดออนไลน์เข้ามานะครับยิ่งเฮามีเข้ามาตลาดออนไลน์เข้ามาคือเฮาบ่ต้องไปอาศัยหลายแล้วถ้าหมูเฮาอ้วนหมูที่เป็นไร่แตงไทยหรือว่าหมูดำเฮาเนี่ยถ้าเฮาขายในกลุ่มหมูปลาที่ในกลุ่ม Facebook อ่ะครับถ้าเฮาขายได้แล้วครับเฮาโพสต์ลงไปแล้วหลักๆอ่ะบ่ได้มีแต่พ่อค้าอยู่แล้วครับก็จะมีผู้ที่สนใจอยากเอาไปเลี้ยงสายพันธุ์ถ้าหมูเฮางามจังซี่ครับเฮาก็สามารถเปิดราคาเองได้นะครับโดยที่บ่ต้องอาศัยพ่อค้าเสมอไปครับแต่เฮาเฮ็ดได้นะครับถ้าเฮาเฮ็ดได้อ่ะเข้ามาพ่อค้าคนกลางอ่ะเฮาไปบ่ฮอดแน่นอนครับเฮาอยู่แค่ในกลุ่มในขอกเฮานี่แหละครับแฮงแลนเฮาแลนทรงได้อ่ะหรือว่าแลนทรงต่างจังหวัดได้อ่ะสบายเลยครับถ้าเฮาขายเองได้เนี่ยบ่ต้องไปยากว่าโอ้ราคาขึ้นราคาลงคือเฮาสามารถตั้งราคาหมูเองได้ครับพี่น้อง
โดยที่ห้องบ่ต้องไปอาศัยปัจจัยหลายๆด้านเนาะแต่ว่าถ้าเฮาเฮ็ดบ่ได้ล่ะเฮาเฮ็ดบ่ได้เฮาก็ยังอาศัยพ่อค้าคนกลางอยู่มันก็ต้องขึ้นครับว่านี่ล่ะครับขอต่อมาข้อที่2เนาะมันมี2ช้อยอันนึงตลาดชุมชนที่ผมคิดให้แล้วก็ข้อที่2ที่เป็นพ่อค้าเนาะในรูปแบบพ่อค้าคือกะถ้าจะเลี้ยงขายพ่อค้าอีหลีเนาะถ้าจะเลี้ยงขายพ่อค้าอีหลีคือ1เลย1เลยพ่อค้าเฮาต้องรู้ก่อนว่าพ่อค้าเพิ่นซื้อหมูแบบใดก่อนที่ผมเห็นนะครับพ่อค้าเพิ่นซื้อ1ล่ะหมูที่เป็นหมูป่าหมูดําหมูตั้งไม่ตัดหางจังซี่ครับเฮาก็รู้แล้วว่าช้อยที่เพิ่นซื้อจะประมาณนี้ช้อยที่เพิ่นซื้อจะประมาณนี้เฮาก็เน้นก่อนว่าหมูป่าหมูดําหมูตั้งไม่ตัดหางเฮาก็ตั้งเกณฑ์ตัวนี้ไว้ครับ2ก็ต้องเบิ่งพร้อมครับว่าในพื้นที่ที่เฮาอยู่นะครับพื้นที่ที่เฮาอยู่อ่ะคือมีพ่อค้าเพิ่นแล่นผ่านบ่นะครับมีพ่อค้าเพิ่นแล่นผ่านบ่เฮาอยู่จังหวัดใดจังผมเนี่ยตัวผมอยู่กาฬสินธุ์เนี่ยมีพ่อค้าอยู่แล้วเห็นมีกลุ่มพ่อค้าที่ซื้อที่หลากหลายอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าอยู่ภาคตะวันออกภาคใต้ภาคหลายๆอ่ะถ้าทําเป็นภาคเหนือผมเห็นอยู่จะเป็นหมูดํามีขามีพ่อค้าอยู่แต่ว่าถ้าเป็นภาคตะวันออกภาคทางเมืองการทางอีหยังจังซี่ครับก็มีอยู่แต่ว่าส่วนน้อยนะครับก็เฮาก็ต้องเบิ่งก่อนนะครับพี่น้องว่าที่เฮากําลังจะเลี้ยงเนี่ยมีพ่อค้าแล่นผ่านบ่แล้วเพิ่นอยากได้หมูในรูปแบบเท่าใดในรูปแบบใดคือหมูป่าหูตั้งบ่ตัดหางคือกันบ่จังซี่ครับแต่ว่าถ้าอยู่ในเขตภาคอีสานเนี่ยผมเข้าใจว่าเพิ่นรับซื้อทุกรูปแบบนะครับเป็นหมูป่าไล่หูตั้งไม่ตัดหางก้นไม่แหลมไม่เห็นซี่โครงอีหยังก็ว่าไปนะครับก็จะอยู่ในพื้นที่ต้องคือหลักๆก็ต้องอยู่ในพื้นที่ที่พ่อค้าเพิ่นเข้าถึงได้พร้อมนะครับแต่ถ้าเฮาอยู่พี่จังเคยเห็นนะครับเคยเห็นมีอยู่ในกลุ่มอ่ะอยู่จังหวัดระยองสิครับก็อาจจะมีพ่อค้าไปอยู่แต่ว่าคือบางพื้นที่ถ้ามีเจ้าเดียวแล้วก็มีอยู่แค่10ตัว15ตัวพ่อค้าอาจจะอยู่ร้อยเอ็ดจังซี่ครับเพิ่นก็บ่สามารถไปให้ได้อยู่แล้วครับคือในเรื่องการเดินทางจังซี่ครับการที่ลงทุนน่ะถ้าได้บ่คุ้มเสียเพิ่นก็บ่ไปแน่นอนครับผมแล้วก็พยายามที่จะอันนี้คือเก่าเลยนี่แหละครับแล้วก็ถ้าเขาจะขายถ้าจะขายผมแนะนำนะครับถ้าจะขายพ่อค้าให้ได้ราคาดีอีหลีพยายามขายหมูอ่ะให้หมูคลอดในช่วงก่อนถึงเทศกาลนะครับยังสมมติสงกรานต์ปีใหม่สิครับควรให้หมูคลอดจักประมาณมกราคมประมาณกุมภาเนี่ยครับช่วงมีนาไปเมษาเนี่ยหมูเฮาก็จะได้น้ำหนักขึ้นมาพอดีแล้วก็ช่วงนั้นราคาก็จะดีขึ้นยั่งหน่อยก็ต่อกิโลก็อาจจะ50บาทถึง101จังซี่ครับผมจะแนะนำจังซี่ถ้าเลี้ยงหมูขายให้ได้ขายช่วงเทศกาลนะครับถ้าบ่แม่นช่วงเทศกาลเฮากลับไปเน้นในรูปแบบการขายที่หลากหลายคือจังขอแรกที่ผมแนะนำไปนี่แหละครับพี่น้องถ้าเฮาขายได้นะครับแล้วช่วงน้ำหนักที่ขายเนี่ยถ้าเฮาขายพ่อค้าเนี่ยผมจะแนะนำเนาะอยู่ที่ประมาณ5 กิโลแต่ก็บ่เกิน7กิโลดีกว่าครับอย่างหลายสุดบ่เกิน10กิโลถ้าเกินนั้นไปขายยากครับขายยากอีหลีครับถ้าเกิน10กิโลไปยิ่งไปถือ15โล20โลแล้วไปถือ15โล20โลเจอพี่น้องอีกเจอปัญหาอีหยังอีกอันนี้ข้อเสริมไปเลยนะครับ15ถึง20โลเจอปัญหาอะไรคือพี่น้องที่เจอปัญหาคําว่าหมูปดนะครับหมูปดว่า15ถึง20โลถึง30โลขึ้นไปเนี่ยแม่นหมูเฮาสิเป็นแม่สาวหรือว่าแม่ท้องหรือว่าสิงามบ่ได้ก็สร้างถ้าเฮาขายพ่อค้าเขาจะตีเป็นหมูปดคําว่าพ่อค้าที่เพิ่นซื้อเขามาซื้อน้ําเฮานะครับพ่อค้าจะมี2รูปแบบครับซื้อไปเฮ็ดหมูหันแล้วก็ซื้อไปชําแหละเนื้อขายนะครับก็คือที่ไปชําแหละเนื้อขายนี่คือเขาจะขายรับซื้อเฮาในรูปแบบหมูปดหมูปดก็เท่ากับว่าราคาก็บ่ได้หวือหวาคือยังหมูหมูน้อยที่เอาไปเฮ็ดหมูหันนะครับกับราคาก็บ่พอกันแต่ว่าคือถ้าให้แนะนําก็ให้อยู่ในช่วงที่ว่าเป็น4ถึง7กิโลประมาณนี่แหละครับอยู่ในช่วงเกียนนี่ยิ่งถ้า4กิโลอยู่น้ําแม่ได้อ่ะอยู่น้ํากินยังกินน้ําแม่อยู่แล้วอ่ะเป็นไส้4กิโลเนี่ยฝ่าขายเลยครับฝ่าขายคือหลักๆล่ะเฮายังบ่ได้ลงทุนในการซื้อหัวอาหารหลายครับเฮาขายในช่วงนั้นก็ได้ครับผมเฮาขายในช่วงนั้นก็คือจบเลยครับสําหรับพี่น้องที่มาเบิ่งฮอดเบิ่งมาฮอดตอนนี้แล้วนะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามด้วยเด้อครับ
ส่องหมูปลาทุ่งนาฟาร์มครับกันยังเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งต่อไปนี่แหละครับผมยังอันนี้พานหน้ากล้องไล่แล้วครับนี่คือเจ้าขอปุ่นนะครับเจ้าขอปุ่นก็สิเบิ่งพร้อมลุงจังน้อยนะครับเพราะว่าผมพึ่งยานมลูกไปในเกือบ2ถึง3อาทิตย์แล้วล่ะครับตอนนี้พึ่งผสมไปได้พึ่งผสมไปมื้อเช้านะครับตอนนี้ผมผสมเทียมไปนะครับผมผสมเทียมไปผมใส่น้ําเชื้อดูล็อกนะครับเป็นดูล็อกดําผสมครับตัวนี้เป็นหมูแคะนะครับก็คอยมาเบิ่งนะครับว่าเขาจะส่งลูกมาในรูปแบบใดนะครับสำหรับผมเนี่ยผมมั่นใจได้แน่นอนครับว่าหมูแคะบ่เคยเห็นให้ผิดหวังครับผมถ้าเฮาเอาไปต่อยอดสายพันธุ์ใดนี่คือสายพันธุ์พัฒนาอีกรูปแบบนึงครับแล้วก็นี่คือเจ้าแป๊บ4นะครับมีพี่น้องเอามาฝากผสมนะครับพี่น้องมาฝากผสมตัวนี้เจ้าแป๊บ4ส่วนตัวนี้เป็นสาวท้องแรกตัวนี้นะครับตัวสีดำอ่ะท้องแรกเอามาฝากผมผสมท้องแรกได้10โตนะครับโดยผลงานเจ้าแซมโบกาผมคอก2มาผมเลยเปลี่ยนสายพันธุ์ผมให้เป็นเจ้าแป๊บ4เข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มความสูงขึ้นมากครับถ้าเจ้าแซมอ่ะผมขอจะอยู่ว่าดำเบิดแต่ว่าลูกอ่ะออกมาเตี้ยผมก็เลยว่าเอาเจ้าแป๊บ4เข้าไปเพื่อปรับให้สูงขึ้นนะครับกับเบิ่งในหลายอย่างครับผมเบิ่งในหลายอย่างเพื่อที่จะเฮาหาข้อดีข้อเด่นข้อด้อยในหมูเฮานะครับถ้าเฮาจับจุดตลาดได้บ่มีคําว่าเลิกเลี้ยงนะครับพี่น้องถ้าเฮาใจรักอีหลีแล้วอย่าไปเลี้ยงตามกระแสนะครับอย่าไปเลี้ยงตามกระแสเด็ดขาดให้เลี้ยงตามที่ตลาดชุมชนหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงเฮาบริโภคดีกว่าครับอันนั้นคือประสบผลสําเร็จแน่นอนครับยังขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นของผมแล้วกันเนาะผมก็ยังได้ขายอยู่ตลอดผมก็ยังได้ขายอยู่ตลอดโดยที่ก็อาศัยพ่อค้าคนกลางเลยผมกับพันตัวเห็นว่าเป็นเฮาแบ่งขายเป็นสายพันธุ์ดีกว่าครับเฮาแบ่งขายเป็นสายพันธุ์แต่เฮามีพ่อพันธุ์2ตัว3ตัวเนี่ยเฮาสามารถแยกสายพันธุ์ได้นะครับโดยที่บ่ทับสายเลือดกันเองครับผมโอเคครับผมสําหรับส่องหมูปลาทุ่งนาฟาร์มก็สิฝากคลิปไว้ประมาณนี้ครับผมสําหรับมื้อนี้สวัสดีครับ